รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะน่ารักไหมลูกฉันนิ่งน้อยเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวน้องตกใจเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวน้องตกใจน่ารักมากเลยเหมือนลูกคนเลยวันนี้พี่เย่ก็มาอยู่ที่คลินิกสัตว์ป่านะครับมาเล่นกับลูกชะนีนะครับมาดูการดูแลของลูกชะนีที่นี่นะครับชะนีมันก็เป็นลิงชนิดหนึ่งแหละเป็นลิงไร้หางเนาะก็เป็นชะนีมือขาวนะครับเป็นลูกเขาแม่เขาเนี่ยน่าจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงถูกอะไรมาเนี่ยแหละก็เลยมีแต่ลูกกำพร้ามานะครับก็ที่นี่ก็เลยต้องเอามาลูกบ้านเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็น่าจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคุ้นคนไปแล้วแล้วก็คงจะกลับเข้าไปอยู่ฝูงชะนีไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกับน้องกันไปดูด้วยกันนะว่าน้องน่ารักขนาดไหนและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น3วิชาออกนอกโลกแล้วนะน่ารักไหมแม่น้องสำลีน้องสำลีเขาบอกว่าแม่น้องสำลีโดนไฟช็อตมาน้องสำลีก็เลยเป็นลูกชะนีกำพร้านะครับลิงน้อยเหมือนคนเลยดำมันสีเชื่อเลยน้องสำลีกับวันนี้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 เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกลิงน้อยลิงน้อยน้อยลิงน้อยน้อยน่ารักจังเลยครับเดี๋ยวจะถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจะให้นมกับเจ้าลูกชะนีตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายไปให้ดูนะว่าเขาให้นมลูกชะนีตัวนี้ยังไงนะครับThank you.
น้องฉำลีแล้วกำลังป้อนนมน้องฉำลีนะครับโอ้ดูน้องน้องจีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่เอก็พาเพื่อนๆมาใกล้ชิดกับลูกชนีด้วยเฉยๆเนาะเพราะมันไม่ใช่เป็นโอกาสง่ายๆแบบนี้นะที่เราจะได้มาใกล้ชิดกับลูกของสัตว์พวกนี้นะครับเพราะปกติเขาจะอยู่บนต้นไม้สูงๆเลยแล้วก็ยิ่งเป็นลูกชนีเนี่ยแม่เขาจะห่วงมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละตัวนี้เขาเป็นลูกชนีกำพร้าไปแล้วนะครับก็คือพ่อแม่เขาเรียบร้อยไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สัตว์ป่านะครับมันน่ารักนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถึงมันจะน่ารักแต่มันก็ไม่ใช่จำเป็นที่ต้องเอามาเลี้ยงทุกชนิดใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะ อยู่ร่วมกับเขาได้โดยการที่เข้าใจธรรมชาติของเขาโดยการที่รักษาพื้นที่ที่เขาอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านะครับใช่เขาน่ารักเขาเติมเต็มระบบนิเวศและเขาก็เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อพื้นป่ามากกว่ามนุษย์อีกเพราะมนุษย์เข้าไปปุ๊บก็ทำลายอย่างเดียวใช่ไหมแต่พวกนี้เขาอยู่กับป่าได้ไงอะไรประมาณนี้เนาะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าพี่จะพาไปที่ไหนไปทำอะไรก็ไว้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย